สวัสดีครับผมยอดครับจากร้านยอดบิ๊กไบค์เซอร์วิสครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องกล่องนั้นสำคัญชะไหนนะครับคำว่ากล่องในที่นี้ก็คือว่ากล่องควบคุมเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะครับว่ามันสำคัญยังไงบ้างนะครับก็หลังจากที่เรามีหัวข้อว่ากล่องนั้นสำคัญชะไหนนะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับชาวไบเกอร์นะครับหรือว่าผู้ใช้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะครับก็ประเด็นแรกๆเลยชอบเปลี่ยนท่อนะครับท่อเนี่ยเปลี่ยนเพื่อให้เกิดมีเสียงที่ไพเราะนะครับมันไม่เหมือนกับท่อที่ออกมาจากศูนย์ที่จะเสียงเงียบๆนะครับท่อเสียงดังแล้วก็เกิดอารมณ์ในการขับขี่แน่นอนครับอารมณ์ในการขับขี่ยิ่งดังยิ่งมันแน่นอนครับหลังจากยิ่งดังยิ่งมันนะครับก็ตอนนี้ก็อัดกันเละเลยครับบิดกันเต็มที่เลยครับก็จะเกิดความสึกหรอกับเครื่องยนต์แน่นอนทีนี้เราพูดถึงการสึกหรอเนี่ยทำไงเราถึงจะหยุดการสึกหรอตรงนั้นให้ได้นะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยทางศูนย์บริการนะครับหรือว่าศูนย์ของรถยี่ห้อนั้นนะครับเขาจะไม่ปรับแต่งกล่องให้นะครับแน่นอนคือเขาต้องมาจากโรงงานนะครับทีนี้ เราจะลดความสึกหรอได้ไงก็คือว่ากล่องแต่งกล่องแต่งเนี่ยบางคนมองว่ากล่องแต่งเนี่ยใส่เพิ่มความแรงผมจะบอกว่ามันใช่ครับเพิ่มความแรงได้จริงแต่ความแรงตรงนั้นมันต้องโปรเทคเครื่องยนต์ด้วยครับกล่องแต่งใส่ไปแล้วไม่ตัดรอบครับคุณตัดรอบที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คุณใส่กล่องแต่งไปคุณจะไม่ตัดรอบที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจะยาวไปอีกครับจะเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่ยี่ห้อนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าการที่คุณใส่กล่องแต่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประเด็นคือไม่ใช่เรื่องความแรงอย่างเดียวนะครับคือเครื่องยนต์คุณจะต้องถูกโปรเทคด้วยเพื่อไม่ให้การสึกหรอเกิดขึ้นนะครับทีนี้กล่องแต่งนะครับก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะครับประเภทที่1คือกล่อง standalone นะครับคำว่า standalone คือกล่องเดียวเลยนะครับแทนกล่องเดิมที่มีอยู่ในรถนะครับอีกกล่องนึงคือประเภท picking bag นะครับคำว่า picking bag นะครับแปลว่ากล่องนี้ค่อมอยู่กับกล่องเดิมอีกทีนึงนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกล่อง picking bag ก่อนนะครับเพราะว่ากล่อง picking bag เนี่ยที่เลือกใช้กล่อง picking bag เนี่ยก็เพราะว่ากล่องเดิมที่ติดกับรถยังมีอยู่นะครับคือถ้าวันหนึ่งคุณไม่พอใจกล่องแต่งที่มันคล่อมกล่องเดิมอยู่คุณสามารถถอดกล่อง picking bag ออกนะครับและคุณยังใช้กล่องเดิมของรถที่ติดมากับรถได้นะครับทีนี้กล่อง picking bag ดียังไงครับดีตรงที่ว่าวันหนึ่งคุณไปเปลี่ยนท่อมาอย่างที่บอกว่ายิ่งบิดยิ่งแรงคุณสามารถจูนน้ำมันนะครับเพิ่มขึ้นไปได้เพื่อลดการสึกหรอครับแทนที่เราจะไปที่ศูนย์เขาไม่รับประกันอยู่แล้วเรารักเครื่องยนต์ของเราแต่เราขับแบบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตด้วยแล้วก็จูนน้ำมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองครับฉะนั้นกล่องเนี่ยสำคัญตรงนี้ครับตรงที่ว่าเราสามารถปรับแต่งเองได้นะครับก็วันนี้ที่มาคุยข้างๆรถคันนี้นะครับเลือกใช้กล่อง picking bag นะครับยี่ห้อของกล่องผมไม่เปิดเผยนะครับเพียงแต่ว่าผมแค่พูดถึงเรื่องการใช้กล่องที่มันถูกต้องนะครับก็คือว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถที่ของนักศึกษานะครับใช้ไปโรงเรียนประจำนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนกล่องมานะเปลี่ยนไม่ใช่ครับเปลี่ยนท่อมานะครับเปลี่ยนท่อมาแต่ว่ารักรถคันนี้มากก็มาถามทางยอดบิ๊กไบค์นะครับว่าทำยังไงให้รถของเขาเนี่ยมีสมรรถนะที่ดีกว่าเดิมนะครับก็คือผมบอกว่าต้องใส่กล่องแต่งไปเพิ่มนะครับก็คือจูนน้ำมันเพิ่มขึ้นเพื่อลดการสึกหรอของแหวนลูกสูบนะครับแล้วก็วันหนึ่งนะครับเขาอยากจะทำโน่นนี่นั่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆนานากล่องก็สามารถทำได้ด้วยนะครับก็ไม่เหมือนกับทางเราไม่ได้เน้นเรื่องการขับขี่รถเร็วๆแรงๆนะครับ
เน้นเรื่องการซ่อมบำรุงรักษานะครับก็วันนี้ฝากเรื่องกล่องว่ากล่องนั้นสำคัญเท่าไหนไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าบางท่านหรือว่าผู้ใช้รถมือใหม่ๆอาจจะไม่รู้ว่าใส่กล่องแต่งใส่กล่องแต่งกล่องแต่งเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะครับแต่ความเร็วความแรงเน้นอันนั้นเราไม่ได้สนับสนุนนะครับก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้นิดนึงนะครับขอบคุณมากครับครับสำหรับปัญหาต่างๆนะครับของการใช้รถนะครับหรือแม้แต่เรื่องที่อยากจะปรึกษาทางโมโตคัลเจอร์ขับนะครับโดยผมยอดนะครับจากร้านยอดบิ๊กไบค์ไม่ต้องเหนียมอายนะครับส่งอินบ็อกซ์มาครับทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งแอดไลน์นะครับของทางโมโตคัลเจอร์ขับนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยครับหรือแม้กระทั่งเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรบมเบอร์0894408056นะครับผมยอดนะครับยังไงไม่ต้องเหนียมอายกันครับคุณมีความสุขผมมีความสุขครับขอบคุณมากครับ